ข่าวว่าจริงๆที่มอรังสิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเทพได้ข่าวว่าเชียร์ลีดเดอร์ของมอรังสิตมีพันกรมากเลยนะคะทำไมคะดังงานประณีตหรือเรียกง่ายๆว่างานละเมียดอย่าลืมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ2020 Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ